สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับตกลงผมนี่จะต้องเป็นนายแบกนายกอิงกันไปแล้วหรือไงพูดถึงนายกอิงทุกวันทุกคลิปเลยทีเดียวนะครับก็จะการจะพักบ้างนะครับแต่ผมเห็นพวกที่เกลียดนายกอิงเกลียดตระกูลชินวัตรเกลียดพรรคเพื่อไทยแล้วปรากฏจะมาพูดไม่ได้ล่ะครับและไอ้คนที่มันออกมาพูดนะมันก็เป็นสื่อมวลชนรุ่นใหญ่มันก็เป็นอินโฟมันก็เป็นนู่นเป็นนี่ครับแต่ผมดูแล้วแม่งไร้สาระชิบหายเลยเรื่องอะไรเรื่องอ่านโพยอ่านบันทึกเว้ยตอนไปเมืองนอกว่าอ่านบันทึกทำหอกอะไรแต่ละคนก็ออกมาเน็บเฮ้ยไอ้เรื่องราวเราเนี่ยแม่งเป็นเรื่องเล็กน้อยว่ะก็มาวิพากษ์วิจารณ์เขามันไม่ได้สมศักดิ์ศรีมันไม่ได้สง่าแต่ตัวพวกมึงเองแต่ละตัวนะมึงไปชะโงกดูเงาในกะละมังน้ำหมานะในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องบุคลิกภาพนะผมจะบอกให้พวกมึงแต่ละตัวที่ออกมาในโซเชียลนะแม่งโคตรทุเรศกว่านายกอิงเยอะเลยไปดูสิไอคนที่ไล่อ่ะแม่งองค์ประกอบแม่งก็ไม่ได้บางทีหน้าแม่งก็เหี้ยอยู่แล้วแม่งก็เสือมาใกล้บางทีแม่งก็กลมหน้าบางทีมันแต่ละคนไม่ได้เรื่องเลยแต่แม่งก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่ามันเสียบุคลิกภาพทำไมก่อนมึงไม่เห็นมาพูดถึงเลยไงลุงตู่เป็นนายกมา8ปีมึงไม่พูดถึงบุคลิกภาพลุงตู่เลยวะมึงจะอะไรกันวะมึงมันเป็นสิ่งที่ผมจะบอกให้นายกอิงนะบอกนายกอิงบอกพรรคเพื่อไทยนะว่าพวกคุณเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะเขาไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาโจมตีคุณไงจะโจมตีในเรื่องนโยบายก็โจมตีไม่ได้จะโจมตีในเรื่องไปลงพื้นที่ที่ช่วยเหลือน้ำท่วมก็โจมตีไม่ได้ไปจะไปโจมตีเรื่องที่เกิดโศกนาฏกรรมน้องๆเสียชีวิตก็โจมตีไม่ได้จะไปโจมตีในการไปเมืองนอกไปประชุม ACD ในเนื้อหาก็โจมตีไม่ได้ก็โจมตีที่นายกอิงอ่ะแม่งอ่านบันทึกมึงไปดูดิในการประชุม ACD มึงไปดูคนที่ประชุมทุกคนทุกตัวอ่านบันทึกทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นเรื่องราวที่คอขาดบาดตายจะไปพูดผิดพูดถูกไม่ได้มันต้องบันทึกเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เขาร่างมาให้ไม่ว่าจะกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ร่างมาแล้วคนที่จะมาอ่านเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็มาแต่งเติมแก้ไขเอานี้ออกอันนู้นเข้าแล้วก็อ่านไปอ่านมาก่อนนะก่อนที่จะมาอ่านจริงๆนะเขาก็อ่านกันทั้งนั้นแหละมันจะมาพูดปากเปล่าไม่ได้มันจะผิดถูกๆเข้าใจป่ะแล้วมึงก็บอกว่าทำไมไม่เอาล่ามแล้วกูก็จะถามว่าทำไมต้องเอาล่ามด้วยถ้าเกิดมีล่ามพวกมึงก็จะบอกว่าทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหรอทำไมต้องมีล่ามคือทำส้นตีนส้นมืออะไรก็ผิดหมดแหละเข้าใจป่ะไม่มีอะไรถูกสักอย่างมาโจมตีเขาเรื่องเนี้ยคือผมจะบอกให้นะครับการที่ใครก็ตามจะโจมตีใครจะวิพากษ์วิจารณ์ใครตัวเองต้องดูดีก่อนนะตัวเองแม่งยังนั่งร้ายก้มหน้ามั่งนั่งร้ายหน้าแม่งติดได้นี่บ้างบางทีไลฟ์ไปแดกขนมไปบ้างอะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่บางคนนะทุกคนเลยแหละ มึงก็ไปด่าเขาเรื่องบุคลิกภาพกูก็งงชิบหายเลยไม่รู้จะงงยังไงอีกคือบางทีมันต้องปล่อยผ่านไปบ้างนะเรื่องราวเหล่านี้ไปดูเอาเนื้องานว่ามันมีผลดีไหม
การบริหารราชการแผ่นดินมันมีผลไหมบริหารสั่งการรัฐมนตรีเป็นอย่างไรเข้าใจว่าจะไปติเขาทุกเรื่องว่าใครมาพูดมาด่ามาเด็บมาโกรธแล้วก็บอกว่าไม่โกรธหรอกแต่แม่งก็โกรธบางทีก็รับงานเข้ามาไงรับงานเพื่อมาด่านายกอิงรับงานเพื่อมาด่าพรรคเพื่อไทยจะรับงานเข้ามาแล้วก็ต้องด่าบางทีก็ไม่ได้รับงานด้วยเงินหรอกแต่มันก็อาจจะรับงานด้วยอย่างอื่นเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาพูดเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดหรอกแล้วก็ไปดูคลิปผมด่าต่อหลายคลิปผมก็โจมตีพรรคเพื่อไทยโจมตีแบบเสียหายหายเลยผมจะบอกให้นายกอิงผมก็โจมตีนายกเศรษฐาผมก็โจมตีแต่เราก็โจมตีแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าเว้ยไอ้เรื่องส้นตีนเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องปล่อยพายปล่อยวางเข้าใจป่ะก็เกิดพรรคเพื่อไทยทำผิดเกิดนายกอิงทำผิดเมื่อไหร่อ่ะเจอผมเป็นคนแรกผมบอกให้ผมไวกว่าพวกมึงอ่ะจะวิพากษ์วิจารณ์ให้แหลกลานเลย เดี๋ยววันที่7ก็วันนี้ก็จะมีการประชุมกตร.นายกอิงก็จะไปนั่งหัวโต๊ะแล้วก็พวกนายพลทั้งหลายก็จะนั่งประชุมด้วยก็มีการเลือกผบ.ตร.วันนี้ต้องเลือกให้ได้นะถ้าเลือกไม่ได้แม่งไม่ได้เลือกแล้วก็มีแค่3คนก็มีรองผู้บัญชาการ2คนแล้วก็มีเจรตำรวจ1คนก็เลือกใน3คนเนี่ยส่วนที่ว่าจะให้รักษาการไปเรื่อยๆแล้วก็รอคนที่เป็นพลตำรวจทออัพให้เขามาเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็ให้ตำแหน่งผบ.ตร.ไปไม่ได้นะครั้งที่แล้วเป็นไงมันมีปัญหาไหมบิ๊กต่อมีปัญหาไหมนายกเศรษฐาคือเอาให้ง่ายเลยตอนนี้นะนายกอิงโดนโจมตีพรรคเพื่อไทยโดนโจมตีก็เลือกรองอันดับหนึ่งแม่งก็จบเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาโจมตีอย่าหาเหตุให้เขาโจมตีเขาก็หาช่องอยู่ก็เลือกไปแล้วใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม่ก็เหมือนกันละทุกคนก็ต้องทำงานให้กับรัฐบาลจะไปกลัวอะไรวะถ้ามันไม่ได้เลือกก็หาเรื่องปลดมันก็เท่านั้นเองนะแต่คือเวลาผมมานะนั่งดูคลิปนั่งดูสื่ออาวุโสต่างๆนั่งดูอินฟูต่างๆแล้วผมก็เลยว่าเอ้ยชิบหายอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ได้กันด้วยหรือวะเออจะพูดจาปาสายส้นตีนส้นเหี้ยอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ได้กันด้วยหรือวะมาตรฐานการเป็นสื่อการเป็นอินฟูมันอยู่ตรงไหนวะนึกจะพูดอะไรก็พูดเพื่อให้ได้รอดยอดไลค์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามเพื่อได้เงินก็ทำได้ทุกอย่างหรือวะอุดมการณ์แม่งไม่ต้องมีจรรยาบรรณแม่งไม่ต้องมีไม่ต้องมีส้นตีนอะไรทั้งนั้นแหละนั่นแหละสิ่งที่พวกเขาทำกันสิ่งที่ทำให้เขาพวกเขาร่ำรวยกันมีเงินมีทองผมต้องทำแบบนั้นบ้างเปล่าวะจะได้ไม่จนเนี่ยตอนนี้ก็จนแล้วจนอีกจนจะโดนแม่งตรวจสอบแล้วว่าทำไมจนแม่งดักดานขนาดนี้เขาเรียกว่าจนดักดานก็ทำไม่ได้คิดแล้วคิดอีกก็ทำไม่ได้บางทีเราก็ต้องมีแนวทางแต่ว่าอุดมการณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะทำการวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่แม่งโอเคแล้วก็ไม่ใช้ทัศนคติในการวิพากษ์วิจารณ์นะก็ไม่มีอะไรเลยคลิปนี้บ่นล้วน
ก็เหมือนกับจะทำตัวเป็นนายแบบนายกเองก็เหมือนประดึงนั้นนะก็ไม่รู้ว่าก็จะทำยังไงได้คนด่าเยอะแล้วเราก็มาชี้แจงแถลงขายกันบ้างนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมทำกองทุนอิสระพลนะแล้วก็ระดมทุนแล้วก็พยายามจะประชาสัมพันธ์พระมีพระนางพญาสยามมีท้าวเวสสุวรรณมีองค์พญาคุดมีหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตก็พูดทุกคลิปพูดจนปากจะฉีกแต่แม่ไม่ค่อยมีคนบูชาเลยชิบหายผมคิดว่าถ้ามีคนบูชาพระของผมวันละสัก10องค์ก็จะได้ 2,900 บาท 2,900 บาทไม่ต้อง10องค์5องค์เอาแค่3องค์ 3-4 องค์อ่ะเนี่ยก็เดือนนึงก็จะได้12,000 บาทก็ได้มีเงินไปช่วยเหลือคนไปซื้ออาหารให้หมาบ้างอันนี้ก็พูดทนปากจะฉีกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาบูชาเลยครับก็ไม่เป็นไรก็บ่นให้ฟังก็เท่านั้นเองครับผมอุตส่าห์ทัดมานะนี่คือท้าวเวสสุวรรณนะสวยกิฟต์แล้วก็ไปเข้าพิธีนะไปเข้าพิธีปลุกเสกเรียบร้อย290บาทช่วยกันหน่อยเข้ามาดูก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อกระถางต้นไม้ด้วยอันนี้เป็นกระถางแคนตัสนะดูดิเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานฟรีแฮนด์ใช้เวลาทำ3ชั่วโมงกว่าจะได้1ใบขายไปละ290บาทต้นทุนก็เท่าไหร่แล้วถ้วยกาแฟนี่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็มีดิ้นมีได้ใช้เวลาผมก็บอกคนทำว่าอดทนหน่อยวันหนึ่งจะเป็นวันของเราถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้ไปเฉิดฉายอยู่ที่เมืองนอกขายได้ถึงใบละ990บาทเลยทีเดียวอันนี้ขาย290บาทครับช่วยซื้อกันด้วยอันนี้เงินเข้าช่องกิจโพสต์ Channel นะก็ผมเอามาใช้นี่แหละก็มาสู้คดีสว.สมชายแสวงการนะก็ช่วยซื้อกันด้วยก็ขายไม่ค่อยได้เหมือนกันกระถางนี่ขายไม่ได้เลยเดือนหนึ่งจะขายได้สักใบครับผมมีบางทีมีคนก็ถามมาแล้วก็ให้ส่งให้ดูส่งให้ดูแล้วก็อ่านแล้วก็เงียบกิ๊บเงียบสนิทสิทธิ์สายหน้าไม่เป็นไรแล้วผมได้ฟังก็เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ถ้าติดต่อมาก็ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าไอ้การที่ชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนเลวนะเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีเนี่ยมันหมดสมัยแล้วครับเพราะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเรามันไม่ได้แดกหญ้ามันแดกข้าวมันรู้อย่าไปทำอย่างนั้นเลยเชื่อผมเถอะนะวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี
ันชีวิตที่เรียบง่ายนั้น